สวัสดีครับวันนี้โตโน่ Channel นะครับวันนี้จะพามาดูต้นที่ตัดทดไว้ต้นชาฮกเกี้ยนนะครับที่ตัดทดไว้ตั้งแต่ไหนล่ะตั้งแต่วันที่22กันยานะครับคือช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกไปหาไม้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าวันหยุดก็ติดบุญกฐินนะครับไปเอาบุญกฐินก็เลยจะพามาดูไอ้ที่เราตัดไว้นะครับตั้งแต่เดือนกันยานะครับวันที่22นี่ครับตอพวกนี้นะครับตอที่เกิดจากเนี่ยเลี้ยงจากดินตอนนี้นี่ผ่านไปประมาณ40กว่าวันนะครับ40กว่าวันก็ดูดิฟูดีมากเลยนะครับแต่ละตอเรื่องนี้ผมตัดไว้หมดแล้วแต่ละตอฟูมากเลยดูดินี่ครับมีแต่เขียวๆนะถ้ามีเวลาเดี๋ยวมาขุดไปแต่ว่าน่าจะเดี๋ยวดินมันแข็งนะครับดูดิมันเป็นไออะไรนะมันเป็นหินอ่ะมันแน่นนะครับมันแข็งขุดยากต้องใช้ที่ขุดที่มันแข็งที่ขุดที่มันหนักอ่ะอันนี้ทำไว้กี่ตอนะ1 2 3 4 5ประมาณ8ตอนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวสร้างไว้บนดินนี่แหละรอกิ่งให้มันเดี๋ยวมาเข้าลวดที่ดินนี่แหละนะครับเดี๋ยวทีนี้เราเข้าไปดูมะขามดีกว่ามะขามมันต้องเข้าไปอีกลึกอยู่นะเดี๋ยวดูดินี่ครับความลำบากของคนหาไม้ไม่รู้จะมีงูหรือเปล่าเนี่ยทางเราแต่ก่อนมันไม่รกขนาดนี้นะผ่านไม่กี่วันมันรกมากเลยโดนมะขามยังไงดูนะครับไอ้วันนั้นที่มาพามาอัปเดตวันไหนวะที่ตัดไป2อาทิตย์แรกมันก็ไม่ฟูขนาดนี้นะครับอันนี้ผ่านไป42วันเอ้ย40ตั้งแต่22กันยาครับตอนนี้แตกฟูดีมากเลยผมกลัวว่าตามันจะไม่ออกนะครับทีนี้ไม่ใช่แล้วรู้งี้ทดตั้งแต่ทดต่ำๆก็ดีนะผมทดไว้ซะสูงเลยหรือจะเปลี่ยนใจทดครับฟูดีมากเลยมะขามนะแต่ว่าเราต้องมาขุดตรงนี้อีกซึ่งมันก็ตรงนี้น่าจะขุดยากอยู่แล้วก็มีตอที่ผมทดทิ้งไว้พวกนี้นะครับตอชาฮกเกี้ยนตอใหญ่ๆแต่ไฮไลท์ผมที่ให้ความสำคัญมากๆก็น่าจะเป็นมะขามนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนใจดีกว่าเดี๋ยวทดต่ำๆเลยอันนี้เอาไปมันก็สูงเกินไปเดี๋ยวต้องหาเวลามาทดใหม่นะครับโอเคน่าจะได้เรื่องอยู่เนี่ยเสียเวลาไปใช้กิ่งนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวมาทดตรงนี้ทดตรงนี้แล้วเราก็ใช้กิ่งนี้แล้วกันเนาะใช้กิ่งนี้ตัดตรงนี้ทิ้งไปโอเคเดี๋ยววันนี้เข้ามาดูนะไม่ได้เอาอะไรมาแต่มะขามฟูดีมากเลยคิดถึงเดี๋ยวเด็ดไปต้มไก่ก็ได้นั่นแหละดูดิเขียวดีมากเลยเขียวสวยเลยมะขามมีแต่ยอดอ่อนๆโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกตอนหนึ่งนะที่มันสวยอยู่นะผมทดไว้ตั้งแต่2อาทิตย์ที่แล้วนะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูดีกว่านะครับผมก็อยากเห็นเหมือนกันต้นนั้นผมทดไว้ผมไม่ได้ดูโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่ผมตัดทดไว้นะครับวันนั้นเลื่อยผมก็มาหาอยู่กองนี่แหละไม่รู้ใครเอาไป
วันนั้นเป็นห่วงตอพวกนี้ครับเป็นตัวไซตอไซครับที่เขาตัดทิ้งเนี่ยครับตอพวกนี้เขาตัดทิ้งไว้แต่ว่าผมมาเห็นแล้วมันช่วยไม่ทันนะครับผมก็เอาไปอยู่ประมาณ 4-5 ตอกะว่าจะเอาไปช่วยชีวิตแต่ว่าเขาน่าจะตัดทิ้งไว้หลายวันแล้วน่าจะหลายวันแล้วผมก็เลยดูแล้วน่าจะไม่ฟื้นแล้วน้ำเล็บแมวเนี่ยครับผมจะเข้าไปดูตอนั้นนะตอที่ผมตัดทดไว้มันเป็นแบบทรงกลุ่มกอนะครับเกิดจากต้นเดียวนี่ครับนี่ตอนี้เลยอาจจะมืดหน่อยนี่ครับเป็นตอเดียวครับตอใหญ่แต่ว่ามันเป็นออกแนวคลาสสิกหน่อยนะครับซึ่งผมก็ตัดไว้หลายต้นอยู่ข้างในนี้เป็นป่าเลยแต่ว่ายอดสองยอดมันยังไม่ออกนะครับอย่างตอนนั้นแล้วก็เนี่ยกลุ่มนั้นนะครับผมตัดไว้น่าจะประมาณ 2-3 อาทิตย์มันถึงจะออกนะครับนี่นะครับเหมือนพวกที่ตัดไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็กลุ่มกอกลุ่มนี้เดี๋ยวค่อยมาตัดแล้วก็จะทำไม้ทรงบัณฑิตนี่เห็นแล้วนี่ก้นนี้มันหงิกงอข้างในอีกเยอะเลยเดี๋ยวมาจัดให้หมดเลยครับกลุ่มนี้แล้วก็ว่าจะมาตอนอยู่นะครับเพราะว่ารากมันไม่ค่อยสวยจะมาทำแต่งรากดีๆสวยๆพี่แต่ว่าอะไรก็อยู่กอนี้เดี๋ยวมาจัดไปนี่ดูมุมไกลๆนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่เดี๋ยวมาให้มันแตกคุ้มดีๆก่อนแล้วมาขุดไปตรงนี้เนี่ยขุดง่ายอยู่แต่ว่าตรงนี้เลื่อยผมหายโอเคครับเดี๋ยวอีกสัก 2-3 อาทิตย์เราค่อยมาดูมันใหม่ทีนี้ไปเอามอสดีกว่าครับวันนี้ตั้งใจมาเอามอสแล้วก็จะแวะมาดูต้นไม้โอเคพวกนี้ก็คงจะไม่ฟื้นแล้วมั้งที่เป็นตอนะตอไซนะครับเป็นไซโอเคครับมีเฟื่องฟ้าด้วยนะแต่ว่าเอาไม่ได้ขุดไม่ได้มันอยู่กับปูนนะครับนี่เฟื่องฟ้าถ้าเป็นสาวิตรีผมสู้ตายเฟื่องฟ้าข้างในครับเป็นตอใหญ่ๆนะใหญ่มากแต่ว่ามันน่าจะเป็นมันเข้าไปได้ไม่ได้ก็เอาไว้นี่แหละไม่เอามันเดี๋ยวแต่ว่าสักวันก็ต้องมาเอาแหละถ้าเขาลื้อทิ้งนะครับดอกเฟื่องฟ้าก็จะดอกประมาณนี้ดอกสีขาวโอเคผมไปเอามอสดีกว่าเดี๋ยวมันจะค่ำตอนนี้จะค่ำแล้วโอเคครับเดี๋ยวไปเอามอสนะครับนะครับอุปกรณ์เอามอสของผมก็จะมีแค่นี้นะครับมีที่เซาะมอสแล้วก็กระปุกนี่ไปดูถ้าฝนไม่ตกมันก็จะแห้งหมดแล้วมันแห้งแล้วคือมันแห้งนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาเอามันเนาะมันก็เป็นเชื้ออยู่นี่แหละถ้าจำได้อยู่ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันมันก็เขียวอยู่นะครับที่เนี่ยครับภาพนี้ครับมันเขียวอยู่แต่ว่าเนื่องจากแดดมันแรงมันก็แห้งไปแล้วไม่เป็นไรเรายังไม่จำเป็นต้องใช้กะว่าจะมาเอาไปเฉยๆนะครับโอเคครับงั้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับมันหยุดสัปดาห์ไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามเดี๋ยวมีอะไรก็จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับยังไงขอบคุณมากนะครับที่ติดตาม
อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตัวโน้ตชาแนลสวัสดีครับ